สวัสดีค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่า Google Classroom สามารถเชิญผู้สอนอื่นมาสอนร่วมกับเราในชั้นเรียนเดียวกันได้รวมถึงสามารถจัดการผู้เรียนได้ด้วยเรามาลองดูกันเลยนะคะมีขั้นตอนการเชิญผู้ร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนดังนี้ 1. ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 2. คลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ 3.คลิกเมนู People ผู้คนคลิกสัญลักษณ์คนบวกตรง Teacher เพื่อเชิญผู้สอนและใส่รายละเอียดอีเมลของผู้สอนแล้วคลิก Invite เพื่อเชิญเข้าร่วมชั้นสำหรับผู้สอนร่วมสามารถตอบรับคำเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียนโดยผู้ถูกเชิญจะได้รับอีเมลที่ขอให้เข้าร่วมสอนในชั้นเรียนหากต้องการเข้าร่วมชั้นเรียนผู้ร่วมสอนที่ได้รับเชิญต้องคลิกลิงก์ในอีเมลหรือลงชื่อเข้าใช้คลาสรูมแล้วคลิกยอมรับในการ์ดชั้นเรียนในการที่จะเพิ่มผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนนั้นผู้สอนจะต้องทราบถึงสิทธิ์ในการเพิ่มผู้เรียนซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้งานอาจเข้าร่วมชั้นเรียนที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งมีบัญชีประเภทอื่นได้หากมีการกำหนดประเภทบัญชีของตนเองให้สิทธิ์ในการทำเช่นนั้นสิทธิ์การเข้าใช้งานมีแตกต่างกันดังนี้หากผู้เรียนใช้คลาสรูมแบบไหนก็สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนของผู้สอนในประเภทเดียวกันได้แต่ผู้เรียนที่มีบัญชีแบบ G Suite for Education และ G Suite for Nonprofit ไม่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนของผู้สอนที่มีบัญชีแบบ G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise และบัญชี Google ส่วนบุคคลในขณะที่ผู้สอนที่มีบัญชีส่วนบุคคลสามารถเชิญผู้เรียนที่มีบัญชีแบบส่วนบุคคลเท่านั้นประเภทอื่นไม่ได้การเพิ่มผู้เรียนเข้าชั้นเรียนทำได้2วิธีดังนี้วิธีแรกทำโดยการเชิญผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มดังนี้ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการคลิกเมนู People ผู้คนคลิกสัญลักษณ์คนบวกเพื่อเชิญผู้เรียนและใส่รายละเอียดอีเมลคลิก Invite ระบบจะส่งเมลไปหาผู้เรียนที่ถูกเชิญเข้าร่วมชั้นเรียนและจะปรากฏผลการเชิญวิธีที่2ทำโดยการให้รหัสชั้นเรียนกับผู้เรียนเพื่อเข้าร่วมดำเนินการดังนี้ไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการกรณีต้องการแสดงรหัสอย่างรวดเร็วเมื่อฉายภาพให้เต็มหน้าจอให้คลิกเต็มหน้าจอซึ่งอยู่ใต้ชื่อของชั้นเรียนอยู่ถัดจากรหัสหากต้องการแสดงรหัสในมุมมองขนาดใหญ่ขึ้นให้คลิกขยายเต็มจอระบบจะแสดงให้เห็นแบบเต็มจอกรณีใช้งานผ่านการตั้งค่าให้คลิกการตั้งค่าระบบจะปรากฏเมนูย่อยให้เลือกให้เลือก Display ระบบจะแสดงรหัสให้เห็นหากต้องการแสดงให้เต็มหน้าจอให้คลิกเต็มจอเห็นหรือยังคะการเชิญผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนมีขั้นตอนที่ง่ายจริงๆเมื่อเราเพิ่มเข้าไปแล้วต้องการนำผู้เรียนออกจากห้องหรือนำผู้ร่วมสอนออกจากชั้นเรียนเราก็ทำได้นะคะมาลองดูกันเลยนะคะการนำนักเรียนออกจากชั้นเรียนทำโดยไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการคลิกเมนู People ตรงส่วน Student คลิกตรงกล่องสี่เหลี่ยม
จากนั้นให้คลิกที่แอคชั่นจะมีเมนูย่อยให้เลือกคลิก Remove ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการลบให้คลิก Remove กรณีต้องการนำออกหากไม่ต้องการให้คลิก Cancel การนำผู้สอนร่วมออกจากชั้นเรียนการนำผู้สอนร่วมออกจากชั้นเรียนไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการคลิกเมนู People ตรงส่วน Teacher คลิกตรงสัญลักษณ์3จุดเพิ่มเติมจะมีเมนูย่อยให้เลือกคลิก Remove ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันการลบให้คลิก Remove กรณีต้องการนำออกหากไม่ต้องการให้คลิก Cancelเป็นอย่างไรบ้างคะมาถึงตอนนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านสามารถเพิ่มชั้นเรียนและจัดการชั้นเรียนได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะในบทต่อไปเราจะได้เรียนรู้วิธีการมอบหมายงานและตรวจงานในชั้นเรียนออนไลน์อย่าลืมเรียนรู้กันต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะ